นุกกับ5คำถามจริงหรือไม่เรื่องรถยนต์กันแล้วจริงหรือไม่นี่คือรถยนต์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกจริงมันคือ Q50 มีน้ำหนักเพียง59กิโลกรัมเท่านั้นถูกออกแบบมาให้ลากได้เหมือนกระเป๋าเดินทางเลยล่ะจริงหรือไม่รถยนต์คันนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะคำตอบคือไม่จริงค่ะรถยนต์คันนี้เนี่ยนะเป็นแบบขับเองอัตโนมัติมีชื่อว่า GNV แน่นอนว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการทางสายตาแต่คนทั่วไปก็ใช้ได้นะคะจริงหรือไม่ซานน่ะสามารถแว่งอยู่ในรถยนต์ได้ด้วยคำตอบคือจริงค่ะมีการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเนี่ยมาปิดรูให้ทั่วทั้งคันแล้วเปลี่ยนให้เป็นตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่และสวยงามสร้างสรรค์จริงๆเลยนะเนี่ยจริงหรือไม่ภาพที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เครื่องบินแต่เป็นรถยนต์ที่บินได้ตั้งหากคำตอบคือจริงค่ะรถยนต์คันนี้มีชื่อว่า Transition เวลาที่วิ่งบนถนนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้แต่เวลาที่บินขึ้นฟ้าจะกางปีกออกแบบนี้ค่ะว้าวมีรถยนต์ที่สามารถวิ่งผ่านช่องแคบอังกฤษที่เป็นมหาสมุทรได้คำตอบคือจริงค่ะมันคือริงสปีดสามารถวิ่งอยู่เหนือผิวน้ำได้มีส่วนที่แตะผิวน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นยังไงบ้างชื่นกับเรื่องรถยนต์มากเลยใช่ไหมล่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะเราจะไปรู้จักกับรถยนต์มากขึ้นกว่านี้แบบสปีด